สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการเกี่ยวกับมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับกิเลสมันก่อกวนจิตใจนะครับหลายท่านอย่างเอ็กกิเลสหน้าตาเป็นไงนะไม่เคยเห็นหน้าตากิเลสแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจท่านนะครับถ้าลองมองย้อนเข้าไปในจิตใจตัวเองนะครับไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกนะแต่มองย้อนเข้าไปทบทวนจิตใจตัวเองมองย้อนยังไงครับก็คือกลับไปดูซินะว่าเราคิดอะไรนะในขณะที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราคิดอะไรอะไรเป็นต้นเหตุนะที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเราก็จะมองเห็นนะครับว่าสาเหตุมันก็มาจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันอยู่ในจิตใจเรานะซึ่งเราจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ทราบแต่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะที่มันเกิดมาจากความโลภความโกรธไม่พึงพอใจหรือความหลงก็คือความไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งความสงสัยความสับสนนะครับความฟุ้งซ่านอะไรสักอย่างหนึ่งในจิตใจนะครับเพราะนั้นกิเลสนะมันก่อกวนจิตใจเราทุกท่านทราบหรือเปล่าฮะนะคือสำหรับคนที่ฝึกฝนปฏิบัตินะเจริญสติภาวนาเนี่ยนะครับคนที่พอมองเห็นนะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจอะไรที่เข้ามาเจือปนในจิตใจนะกิเลสตัณหาอกุศลจะมองเห็นนะครับนะว่าการที่คนเราทุกข์ขึ้นมาเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ขึ้นมาเองนะมันมีเหตุเหมือนคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับมันจะทุกข์ขึ้นมาไม่ได้นะครับมันมาจากความคิดมันมาจากการได้เห็นการได้ยินนะครับนะเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามากระทบนะทางทวารทั้ง6ของเราทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายแล้วก็ความนึกคิดนะครับอะไรที่กระทบเข้ามานี่แหละครับแต่ว่าสติปัญญาเราตามไม่ทันนะมองเห็นไม่ทันอะไรที่เจือเข้ามานะเจือปนเข้ามาในจิตในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะครับกายกระทบสัมผัสแล้วก็ตัวจิตนะครับนะรู้นึกคิดจดจำได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะถ้าเรามองไม่เห็นนะตัวกิเลสนะครับที่เข้ามาปะปนแทรกเข้ามาในจิตใจเข้ามาก่อกวนจิตใจกิเลสคืออะไรครับคือความโลภนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือว่าความโกรธขัดเคืองความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือความหลงครับความไม่รู้นะความไม่เข้าใจนะความสงสัยความสับสนที่เกิดขึ้นนะครับความฟุ้งซ่านไปในอดีตบ้างไปในอนาคตบ้างมันไม่อยู่ปัจจุบันดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อมันเจือปนเข้ามาในจิตใจนะมันก็จะมาก่อกวนจิตใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหมั่นฝึกฝนรู้และเห็นทันมันด้วยสีปัญญาความทุกข์ก็จะก่อกวนจิตใจเราไม่ได้นะเมื่อจิตเรานะครับประกอบด้วยสติปัญญานะสติก็คือปัจจุบันปัญญาก็คือความรู้นะรู้รอบนะรู้ว่าอะไรเจืออยู่ในจิตนะครับเห็นทันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่าสติปัญญาก็คือการรู้นะครับแล้วก็ฉลาดนะรู้ฉลาดทันอยู่ในปัจจุบันมันก็สามารถเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เจือปนเข้ามานะในการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยมันเจือด้วยอะไรนะมันเจือด้วยกุศลหรือว่าเจือด้วยอกุศลสติปัญญานี่เป็นฝ่ายกุศลนะครับเป็นความฉลาดนะแต่ว่าถ้าเป็นกิเลสตัณหานี่เป็นฝ่ายอกุศลความโลภโกรธหลงเป็นอกุศลนะครับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะครับความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความลุ่มหลงนะลุ่มหลงไปมัวเมาไปนะผมใช้คำว่ามัวเมาแล้วกันนะเพราะว่าธรรมดาตาเห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นนะครับลิ้นรับรู้รสกายสัมผัสเนี่ยถ้าธรรมดาของคนเราที่รู้จักความสุขที่เรียกว่ากามสุขเนี่ยคนเราก็ต้องชอบเห็นรูปสวยๆชอบได้ยินเสียงเพราะๆนะชอบได้กลิ่นหอมนะชอบได้รสสัมผัสอาหารนะที่ตัวเองรู้สึกว่าอร่อยนะครับแล้วก็กายสัมผัสที่พอใจนะครับความเย็นสบายอ่อนนุ่มนะครับนะพอดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความนึกคิดนะที่ทำให้เกิดความพึงพอใจนะครับความจำได้หมายรู้นะสัญญานะที่ทำให้เกิดพึงพอใจนั่นเองนะครับ
ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับนะมันเกิดขึ้นนะโดยที่มันไม่เกิดความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากมันไม่เกิดสภาวะที่ประกอบด้วยว่าภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหามันไม่ถูกเหวี่ยงไปนะอาการของจิตมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ารู้สักแต่ว่ารู้เหมือนกับว่าเราเดินผ่านไปเราเห็นภาพสวยๆนะแต่ว่าใจเราไม่ไหลตามไปเกาะเกี่ยวก็เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าสวยนะรู้ว่าภาพนี้สวยรู้ว่าเดินผ่านไปสถานที่สวยรู้ว่าได้ยินเสียงไพเราะนะครับเป็นเสียงดนตรีขับกล่อมไพเราะนะครับแต่จิตไม่ไหลไปนะตามดนตรีนะความไพเราะของเสียงนั้นจมูกได้กลิ่นหอมนะครับเช่นกันนะรู้สักแต่ว่ารู้จิตไม่ไหลตามไปยึดติดในกลิ่นหอมนั้นนะครับลิ้นสัมผัสรสอาหารรู้ว่าอร่อยครับนะรู้ว่ารสชาติดีเลิศแต่ว่าจิตไม่ไหลไปตามเกาะเกี่ยวนะครับหลงไหลในรสชาติอาหารนั้นนะครับหรือว่าเราไปในที่ที่เย็นสบายอ่อนนุ่มนะนั่งสบายนอนสบายนะครับแต่จิตเราไม่ไหลไปเกาะเกี่ยวนะครับอยู่ในสภาวะนะที่ทำให้เรายึดติดถือมั่นนะต่างๆเหล่านั้นหรือความนึกคิดที่เรารู้สึกพึงพอใจนะครับรู้สึกว่าเรามีความทรงจำนะครับนะที่เราควรยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะว่าถ้าเราสามารถนะครับทำจิตใจเราเนี่ยนะครับให้รู้ให้เห็นนะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ว่าอะไรที่มนุษย์เขาเรียกกันว่าสุขทุกข์การมาสุขเป็นอย่างไรนะครับสุขที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นอย่างไรทุกข์ที่เกิดจากความไม่พึงพอใจเป็นอย่างไรคือเราตามรู้ตามดูจิตนะครับของเราไปในอาการที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะทางทวารทั้ง6นะครับเมื่อเรารู้ประกอบด้วยสีปัญญาเราก็จะมองเห็นว่าต้นเหตุที่ทำให้ใจมันร้อนเป็นทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเมื่อรู้ไปเห็นแล้วเนี่ยมันมีอะไรเจือเข้ามาในจิตกิเลสตัณหาเจือเข้ามาในจิตนะหรือว่ามีสติปัญญาซึ่งเป็นกุศลธรรมเจืออยู่ในจิตคุ้มครองจิตอยู่ถ้าเป็นสติปัญญาคุ้มครองจิตอยู่นะครับมองเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกภายในนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตมันรู้และปล่อยวางจิตมันรู้แล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นรู้แบบสบายๆไม่หลงไหลไปนะไม่เกิดอาการขัดเคืองนะครับเราสังเกตเห็นทันได้นะครับหรือถ้าเกิดอาการขัดเคืองเราก็รู้ทันเห็นได้ว่ามันเกิดกุศลขึ้นแล้วเกิดอกุศลขึ้นแล้วในจิตแต่แล้วเราก็สามารถมองเห็นได้ว่ากุศลเกิดก็ดับไปอกุศลเกิดก็ดับไปก็แปลว่านั่นแหละครับเรากำลังเจริญสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาคุ้มครองจิตแบบนั้นนะครับนะเราก็ไม่ทุกข์บ่อยๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติปัญญาคุ้มครองจิตเหล่านั้นนะครับนะมันก็เกิดเป็นความทุกข์บ่อยๆเป็นเพราะว่ากิเลสมันเข้าไปเจือมันเข้าไปก่อกวนในจิตใจแล้วแต่เรามองไม่เห็นมันเราไม่สามารถรู้เท่าทันมันว่ากิเลสอกุศลกิเลสตัณหามันเข้าเจือปนในจิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมะเป็นสติปัญญานะครับนะคุ้มครองอยู่ที่จิตจิตเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหนักหน่วงไม่มีอะไรกดถ่วงมันมากมายไม่มีอะไรที่รู้สึกเล่าร้อนไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องเครียดนะมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องทุกข์ทรมานนะก็เป็นอาการที่ว่ารู้แล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่เข้ามาสัมผัสนะในประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราแม้แต่ความนึกคิดนะครับนะที่ผุดขึ้นมาทางมโนทวารทางความคิดของเราถ้าเราเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็จะเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งในโลกจริงๆแล้วมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยนะรู้สึกว่าทุกข์บ่อยๆนั่งก็ทุกข์อยู่นั่งไปนั่งมาก็เครียดเนี่ยก็แบบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะครับสิ่งนั้นก็คือกิเลสตัณหามันเข้าไปก่อกวนจิตใจท่านนะครับท่านมองไม่เห็นมันนะกิเลสตัณหานี้ท่านมองไม่เห็นมันถ้าท่านเห็นมันแล้วท่านก็ปล่อยมันความทุกข์นั้นก็ดับไปเองนะครับต่อหน้าต่อตานะครับก็คิดว่าทุกท่านนะควรจะเจริญสติภาวนาในท่ามกลางวิกฤตปัญหาต่างๆนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube ช่องอาจารย์เสกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ